สวัสดีครับในครั้งก่อนผมเคยไปโพสต์ Facebook แล้วล่ะเรื่องการสอนจัดทีมอารีนาเช่นเราควรจะใส่ตัวไหนดีไม่ดียังไงเรามีอะไรไม่มีอะไรภายใต้ข้อจำกัดที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทีมอารีนาเนี่ยที่เขาจะชอบใช้กันเรียกว่าทีมเมตาซึ่งเป็นทีมที่ได้ผลดีที่สุดทีมเมตาเนี่ยคนส่วนใหญ่จะคิดเสมอว่าต้องไปจิ้มดูอันดับท็อปๆว่าเขาใช้อะไรกันและเราก็ก๊อปตามซึ่งถามว่าทำแบบนี้ได้ไหมคำตอบคือได้แต่ว่าคุณก๊อปแบบไหนล่ะคำถามคือก๊อปด้วยความเข้าใจหรือก๊อปแค่เพื่ออยากได้อันดับถ้าก๊อปแบบเพื่อความเข้าใจด้วยความเข้าใจคุณจะพัฒนาคุณจะเก่งขึ้นแต่ถ้าคุณก๊อปเพื่ออันดับเช่นผมจิ้มสักคนนึงเช่นอันดับ1เขาใส่แบบนี้เขาใส่ตัวอย่างนี้เราต้องใส่ตามแต่คำถามคือรู้หรือเปล่าเขาใส่กันแบบนี้เพื่ออะไรรู้ไหมว่าเขาจุดประสงค์ใช้อะไรกันแล้วคุณก๊อปตามได้ไหมเนี่ยคือผมเห็นอย่างเงี้ยผมรู้เลยเนี่ยไอ้นี่เอามาตีเปิดเนี่ยคือเห็นปุ๊บผมบอกได้ไอ้นี่หนึ่งตีเปิดอย่างที่สองแม่งเอามาบึ้มอย่างที่สามมันเอามากันสายบึ้มเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันกันสายบึ้มคือเห็นปุ๊บรู้แล้วเนี่ยแล้วก็อย่างที่4คือไอ้นี่มันต้องการให้พลังโจมตีสูงๆเพื่อที่แม่งจะบึ้มแรงๆคือเห็นปุ๊บเนี่ยมันบอกอะไรได้หลายอย่างเลยอันนี้ก็เอามากะเผาอย่างเดียวคือเห็นแล้วบอกได้อะไอ้นี่ของอาจจะยังไม่เป๊ะบางคนอาจจะคิดว่าของมันถูกต้องทั้งหมดคือจริงๆบางทีไม่ใช่คืออันนี้ผมเห็นแล้วอันนี้กันกายภาพ7เทิร์นแต่ว่าความวุ่นวายและสิ้นสูญจงแปรเปลี่ยนเป็นความอันนี้ก็การกายภาพให้สายเวท 40% แต่อันนี้ไม่มีเทิร์นคือของมันทับกันน่ะคือความสามารถอุบายล่อเลยสักนิดคือความสามารถประดับกับพาสซีฟมันทับกันคาดว่าคือตัวมันเพิ่งมาแหละคือของยังทำกันไม่ทันแต่มันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะดูแล้วน่าจะใช้เอาออปชั่นลองซะมากกว่าเพราะว่าการทำของพวกนี้มันไม่ใช่ง่ายๆคือเห็นปุ๊บมันบอกอะไรได้หลายอย่างคือเราวิเคราะห์ด้วยความเข้าใจแต่ถามว่าถ้าเราจะก๊อปตามแบบเนี้ยถ้าคุณมีความสามารถในการก๊อปได้เป๊ะๆก็โอเคคุณก็ก๊อปได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราก๊อปตามกันไหวไหมล่ะให้แก่ดวงวิญญาณที่น่าสงสารแม่ชี50มีไหมผมไม่มีผมมีแค่แม่ชี40แถมยังไม่ได้อเวกด้วยตัวใหม่มีไหมลิเจลิฟและสิ้นศูนย์จงผมไม่มีเป็นความไพ่มีไหม50ไม่มีวันไพ่แพ้50ไพ่ผมมีอาร์เมอร์มีไหมผมมีคือหลายๆอย่างมันมีข้อจำกัดซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันผมไม่สามารถระบุเจาะจงเฉพาะได้ว่าควรต้องเล่นอะไรควรยังไงเช่นอย่างเงี้ยสัตว์เลี้ยงเอาไว้คุณมีอะไรบ้างอีลีนผมมีแต่ผมไม่ได้บวกยูผมมีบวก10ตัวแฝด BB ผมมีแต่ผมไม่ได้บวกถามว่าผมจะทำอาร์เมอร์ตามเขาได้ไหมผมทำได้ครับเมนชั่นเยอะแยะเลยนะข้อแรกผมเอาเรื่องเพชรก่อนสัตว์เลี้ยงผมทำได้นะครับคือผมมีโทปาสที่ผมสามารถซื้ออาร์เมอร์มาทำได้อยู่แล้วถามว่าผมจะตีบวกผมตีได้ไหมอย่างเช่นอย่างเงี้ยแฝดอย่างเงี้ยผมตีได้ผมมีวัตถุดิบพอ 32,000 มีตั๋วมีอะไรคือผมสามารถบวก10ได้ผมสามารถซื้ออาร์เมอร์มาแล้วทำบวก10ได้แต่ว่าคำถามคือถ้าเกิดมันมีเพชรใหม่มาแล้วผมต้องการล่ะคือไอ้ของพวกนี้มันหาไม่ง่ายในเมื่อผมสามารถใช้ยูได้เมื่อผมสามารถใช้ยูได้ผมก็ใช้ยูไปก่อนคือมันไม่ได้เร่งด่วนไม่ได้แบบต้องการขนาดนั้นคือผมไม่ได้จะเอาอันดับหนึ่งไปแย่งชิงกับใครจริงๆแล้วผมแค่ต้องการผ่านเควสนี้แค่นั้นก็พอเนี่ยแค่เพียงแค่วัน2วันผมได้มาประมาณ7รอบ8รอบเนี่ยชนะแชมป์ซึ่งมันอันดับแชมป์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่เวลาผมไม่สามารถตอบได้ว่าแชมป์มันจะเป็นใครเสมอไปคือมันวนเรื่อยๆตามชั่วโมงแหละบางทีแต้มมันตามกันไม่ทันโดยเฉพาะช่วงแรก
หลักๆ ก็คือเราพยายามทำให้สู้ทีมระดับท็อปอารีนาได้คราวนี้เราลองมาดูทีมของผมเป็นตัวอย่างผมจะบอกให้ฟังว่าทีมที่ผมใช้ทำยังไงเอาอย่างแรกก่อน formation เนี่ยผมใช้ formation 3-2 บางคนอาจจะใช้4-1คือเอาไพ่ดาเมจเผาเป็นหลักถูกป่ะแต่ว่าผมไม่ใช่ผมของผมมีคอนเซปต์ก่อนอันนี้ของผมเพิ่มติดสถานะแถวหน้าเพราะว่าทีมที่ผมใช้มีคริสมีคือคริสเนี่ยผมเป็นตัวแจกสถานะอย่างแรกที่ผมใช้เรามาดูเพชรก่อนอ่ะเพชรยูมันลดป้องกัน 20% ลดโต้ลดฮิลเพิ่มดาเมจ5เป้าลดแล้วก็เร่งเทิร์นยูเนี่ยข้อได้เปรียบของมันคือมันค่อนข้างครอบคลุมทั้งกันโต้กันฮิลหลายๆอย่างแต่ข้อเสียคือดาเมจมันค่อนข้างแย่มันเทียบกับแฟดไม่ได้มันสู้แฟดไม่ได้แน่ๆแฟดอะไอสัตว์เลี้ยงแฟดอะมันดีกว่า มันแรงกว่าแน่ๆแต่ว่าสัตว์เลี้ยงแฟดมันมีข้อเสียคือมันเร่งไม่ดีส่วนอาร์เมอร์เนี่ยกัน5เป้าค่อนข้างถึกโดยรวมแล้วถ้าพิจารณาสเตตัสบัฟทั้งหมดอะอาร์เมอร์โกงที่สุดแต่ข้อเสียของอาร์เมอร์คือด้านโจมตีอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันถึกมันเพิ่มถึกเยอะกว่ามากในเมื่อผมตัดสินใจว่าผมจะใช้ยูเพราะผมมีแค่แบบนี้เอาล่ะเมื่อผมตัดสินใจว่าผมจะใช้ยูลดคิว 40%ถามว่าถ้าผมเจอหมาผมเจอตัวฮิลพอไหมไม่พอครับตัวที่คนจะใส่ตัวแรกคือเศษคือตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อุบายล่อเลยสักนิดคนที่ใส่เศษเขาจะใส่เอามาลดฮิล 70% เมื่อผมต้องการเอาลดฮิลผมสามารถใส่เศษได้แต่ว่าผมไม่ใส่เพราะผมไม่ชอบใช้เศษเพราะว่าคือสกิลมันก็งั้นๆน่ะนะยิ่งถ้า5 เป้าอ่ะเอาเวกอ่ะมันแรงก็จริงเพียงแต่ว่าถ้ามันไปเจอทีมอาร์เมอร์มันตีไม่เข้าและเจอโรซี่แม่งก็เบายิ่งถ้าทั้งโรซี่ทั้งอาร์เมอร์แม่งมันแทบไม่ลดเลยอ่ะคือมันเบามากเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบในเมื่อผมมียูแล้วยูมันลดฮิลถูกป่ะอัตราฮิลผมสามารถใช้คริสได้ฉันจะต้องพบวิธีที่จะช่วยพวกเราอย่างแน่นอนผมสามารถใช้คริสได้คริสมันก็ลดฮิวเหมือนกันรวมกันแล้วก็ลดเยอะอยู่มันอาจจะลดไม่เท่าเศษก็จริงแต่ว่าคริสมันก็ยืนนานกว่าเพียงคือมันอาจจะจัดหมาไอ้พวกหมาที่มันฮิวหนักๆอ่ะหมามันอาจจะเอาลงได้ไม่ดีไม่ไวเท่าเศษคือถ้าใช้เศษอ่ะมันจะทำให้ลดหิวเยอะหมามันจะหิวไม่ขึ้นแล้วมันจะฆ่าง่ายมากแต่ถ้าพลาดเลยนะส่วนคริสจะยืนนานกว่าเศษมีแนวโน้มว่าจะยืนนานกว่าเศษอย่างน้อยการันตีผีเซอร์ไวส์1 HP 4เทิร์นเป็นอมตะ4เทิร์นนั่นแหละมันยังการันตีถึงแม้จะถูกเร่งถูกอะไรบ้างอย่างน้อยมันก็ระดับหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะใช้คริสแทนเรื่องของเรื่องก็คือผมมีไอ้ดาบสวรรค์อยู่4เล่มมีดาบอยู่4เล่มที่มันบวกสปีดเมื่อดาบสวรรค์ผมมี4เล่มที่มันบวกสปีดผมใส่ภัยไป2ตัวไอ้2อันผมใส่ภัยไป2อันผมเหลือ2มันจึงแบบเฮ้ยไหนๆผมก็เหลือ2ผมก็เอามาใส่คริสแล้วผมก็ใช้คริสแทนเศษซะวิธีที่จะช่วยพวกเราอย่างแน่ซึ่งไอ้ดาบเนี้ยมันเพิ่มโอกาสติดไอ้เลขฟ้า 15% มันเยอะกว่าหอกมังกรมันบวกแค่10นั่นหมายความว่าเวลาตีปกติสปีดแอทแทคเคาน์เตอร์หรืออะไรก็ตามโอกาสติดเลขฟ้าเนี่ยของผมอยู่ที่ 70% ไม่ใช่ 60% เพราะฉะนั้นผมจะได้เปรียบในเรื่องทีมคริสคนอื่นอยากลอกตามได้ไหมได้ครับเชิญผมไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่ถ้าคุณไม่มีดาบอันนี้คุณก็จะเสียเปรียบอาจจะก๊อปได้แต่ไม่ดีเท่าผมนี่ถ้าได้โล่สวรรค์เคาน์เตอร์เรทมาเพิ่มโอกาสโต้ได้คงจะดีมากระดับที่ผมเลือกเบิ้ลตีเบิ้ลและเผาไฟคริส
มันมีหลายแบบแล้วแต่คนจะบิ้วบางคนบิ้วมาติดสถานะเช่นใบ้บอดช็อตอะไรก็แล้วแต่ของผมขี้เกียจไปวัดดวงคือบางคนเขาต้านบางทีมเขาต้านผมก็เลยแบบในเมื่อผมใช้ยูเนี่ยดาเมจของผมค่อนข้างจำกัดถ้าผมไปใช้แฝดผมอาจจะไม่ใช้เบิร์นติดไหมเพราะว่าดาเมจของเกินอยู่แล้วในเมื่อดาเมจของขาดผมก็เลยเอาเบิร์นมาช่วยตอดเลือดได้บ้างระดับหนึ่งช่วยได้นิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้มากบางทีคริสมันก็ไม่โตแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ติดเบิร์นผมก็ลุ้นเลขฟ้าแล้วก็ติดเบิร์นมันก็ยังเข้าเป็นตัวที่ผมเอามาใช้แทนทั้งเศษและโต้ในตัวเดียวอันนี้เป็นหมากที่ผมวางไว้คือทั้งลดฮิลและโต้อยู่ในตัวเดียวถ้าคนใช้เศษคนอื่นอาจจะใช้รีเจนลิฟตัวใหม่เอามาเป็นโต้ก็ได้แล้วแต่ซึ่งอันนี้มันเป็นทีมที่ผมวางหมากไว้เฟรย่าเนี่ยที่สมบูรณ์แบบนำมาสร้างความสงบสุขไอตัวเนี้ยคือของผมมันมีอาวุธที่มันเหมาะคนดีไงคือผมฟาร์มไอเทมเรสเลเวล8เนี่ยแล้วผมได้ไออาวุธคาทาคลีปมาอันนึงแล้วผมก็หลอมไอที่มันลายเดือนอ่ะผมก็หลอมได้คาทาคลีปมาอีกอันนึงมันก็เลยเป็นคาทาคลีป2อันในเมื่อผมมีคาทาคลีป2อันไอคาทาคลีปเนี่ยโอกาสบวกดีบัฟเคสเลนบ้าบวกโอกาสติดสถานะบวก 77.5 ใส่2ข้างบวก15แต่ถ้าเป็นสมุดมันจะบวกแค่10 2อันนะบวกแค่10เพราะฉะนั้นอเวกของผมตาบอดผมมีโอกาสติดสถานะมากกว่าชาวบ้านแล้วถูกไหมอันนี้คือเฟรย่าเนี่ยจุดประสงค์หลักของผมที่ใส่มาคือเพื่อบัฟการอัมพาต12เทิร์นเพิ่มคริดาเมจด้วยเป็นตัวแถมมันถึกไหมมันก็ถึกระดับหนึ่งแต่ก็ถึกไม่มากคือผมกะเอามาใช้แค่ชั่วคราวผมกะเอามาเอาเวกใส่ให้ตาบอดแล้วก็เชิญตายได้ตามสบายถามว่าดาเมจมันได้ไหมมันพอได้ดาเมจส่วนใหญ่จะเป็นฟิกดาเมจ 30,000 อย่างเงี้ย 20,000 อย่างเงี้ยในเมื่อดาเมจส่วนใหญ่เป็นฟิกมี2สกิลและฟิกแรงด้วยสิ่งที่ผมถ้าเกิดคิดใช้ประดับก็คือฟิก 8,000 แล้วบวกฟิก 40% เข้าไปไอ้ 8,000 บวก 40% เข้าไปเป็น 11,200 บวกกับไอ้ 30,000 บวกฟิกเข้าไปอีกฟิก 40% มันก็โอ้ยก็เยอะอยู่นะก็ 42,000 บวก 12,200 มันก็ 50,000 อ่ะ 50,000 แน่ๆฟิกถึงแม้รีเจนลิฟมันจะลดฟิกก็ตามแต่มันก็ยังเจ็บถูกป่ะมันก็ยังเจ็บส่วนตัวที่ไม่ใช่ธาตุน้ำไม่มีบัฟรีเจนลิฟแม่งก็เจ็บคือตัวเนี้ยไม่ต้องสนคลีปไม่ต้องสนอะไรเท่าไหร่ผมเน้นฟิกอย่างเดียวคือกะเอามาฟิกใส่ตู้มแล้วจบแค่นั้นแหละผมประดับของผม 8,000 ใช้ฟิกเพิ่มฟิกแล้วก็ใส่แหวนเขียวสาเหตุที่ผมใส่แหวนเขียวเพราะว่าคือจริงๆอ่ะแหวนเขียวกับแหวนฟ้ามันก็ดีทั้งคู่มันดีคนละแบบถ้าใส่แหวนฟ้าโดนเวลาโดนไฟอ่ะไอ้ไพ่อ่ะมันเผาไฟใส่มันยังฮิลแล้วเวลาถูกสกิลมันก็แบบก็ยังถึกพอสมควรแล้วมันก็ยังฮิลได้มันก็จะต้านได้นานแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดคุณโดนท่าหนักตุ้มเดียวเลือด1พาสซีฟการตายคุณทำงานแล้วเลือดเด้งกลับมาเต็มแล้วถ้าโดนตู้มเข้าไปอีกทีนึงคุณอาจจะตายภายใน2หรือ3เทิร์นเช่นเดียวกันถ้าผมคุณใส่แหวนเขียวคุณเจอไฟไอ้ไพเบิร์นเข้าไปพลึบ 25,000 แล้วโดนจิ้มซ้ำอีกคือคุณอาจตายได้ภายใน2เทิร์นเช่นเดียวกันคือมันดีคนละแบบอันเนี้ยแล้วแต่ชอบขึ้นอยู่ว่าคุณชอบอะไรเจมของผมอันนี้ผมได้มา1เม็ดของผมได้มาของผมเพิ่มให้พยายามเอาให้รอดตายที่สุดในเมื่อดาเมจมันไปทางฟิกเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้เน้นเรื่องดาเมจมากผมจะเน้นเรื่องพยายามอยู่รอดให้ได้มากที่สุดเจมก็เลยเจมและโซไฟเตอร์ผ
ผมก็เลยจะเป็นพยายามให้แบบถึกอ่ะคือไม่เน้นดาเมจเลยเพราะดาเมจมันจะฟิกอยู่แล้วพวกฟิกอย่างเงี้ยมันเพิ่มอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วถูกปะล่ะผมก็เลยบิวเฟย่ามาประมาณนี้คือเน้นยืนแจกสถานะแล้วก็ฟิกหนักๆแค่นั้นเองตัวที่3เนี่ยคนจะหลากหลายส่วนใหญ่จะชอบใช้แม่ชีซึ่งแม่ชีของผมก็แบบว่านะเลเวล40ยังไม่ได้ awake ด้วยต่อให้ awake ก็ไม่ได้ใช้หรอวะคือไม่คิดจะใช้อ่ะเพราะว่ากว่าจะใช้ถ้าจะเอาแค่เลเวล42เอาไปเล่นแถวแกลนมันก็ได้อยู่แต่ว่าคืออันนี้มันยศรีเจนไงถ้าจะใช้มันต้องเลเวล50อ่ะเพราะจุดนี้มันมีแต่เสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นน่ะคือแม่งโหดมากอ่ะโหดจริงๆอ่ะคือมันถ้ามันไม่50มันเอามาเล่นไม่ไหวเพราะฉะนั้นในเมื่อแม่ชีผมไม่ได้อีกอย่างผมไม่ค่อยชอบใช้มันด้วยเท่าไหร่คือผมเน้นไปทางบุกแต่แม่ชีเนี่ยมันเหมือนกับช่วยตั้งรับและสวนกลับช่วยปกป้องทีมแต่ของผมแบบผมไม่ต้องการปกป้องขนาดนั้นผมก็เลยแหวนเขียวแม่งไปเลยคือวัดดวงไปเลยละกันเอาอย่างนี้จริงๆก็ว่าไอ้ตัวนี้มันตัวบางผมก็เลยใช้แหวนเขียวแม่งบางจริงๆใช้แหวนฟ้าก็ได้เอามาเน้นฮิลแล้วก็ให้มันโดนสะท้อนก็แล้วแต่พอดีผมมีอันนี้อยู่เป็นแหวนเขียวที่ผมเคยบวกไว้แหวนเขียวแก้ผมก็เลยบวกเร่งเทิร์นเข้าไปซะเพื่อเอามา awake แล้วก็เร่งเป็น2เทิร์นอันเนี้ยวัดดวงหน่อยถ้ามันไป awake ใส่ภายที่เป็นซอมบี้เจ็บครับขอบอกเร่งไป2เทิร์นคือยูเนี่ยมันเร่งทุก5เทิร์นแต่อาร์เมอร์มันเร่งทุก4เทิร์นถูกป่ะเพราะฉะนั้นผมจะเสียเปรียบเรื่องเทิร์นเร่งเทิร์นเร่งเนี่ยผมจะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นผมจะพยายามทำให้ผมเร่งเพิ่มมากกว่าเดิมมากให้มากที่สุดของที่ผมใส่ผมคลิ78บวกมาสเตอรี่อีก10เป็น88จุดอ่อน50บวกบัฟไอเฟนเลียอีก50เป็น 100% เพราะฉะนั้นไอตัวทรูทของผมจะแรงมากแต่ช่วงนี้บัฟก็อาจจะเบาหน่อยไม่หน่อยก็เยอะเลยก็ลำบากอยู่ของที่ผมใส่เนื่องจากมันไม่มี HP 1ติดมาให้ผมก็เลยใส่เซอร์ไวส์1 HP อันนี้ก็เพิ่มคลิลิเทิลไอตัวกันสะท้อนเนี่ยผมยังคิดอยู่ว่าผมจะเปลี่ยนดีไหมหรือจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเพราะว่าช่วงนี้คนมันไม่ค่อยใช้ทรูทแล้วแต่บางคนมันก็ใส่มาไงแล้วทรูทมันแรงคือมันเวลามันโดนสะท้อนทีแม่งหนักนะผมก็เลยเอาไว้ก่อนผมใส่ไปก่อนละกันอันนี้ผมก็เอามากันตาบอดเพราะว่าถ้าตัวดาเมจแล้วแม่งติดตาบอดซึ่งบางทีมันก็ยังติดอยู่ดีถึงจะกันตาบอดคือกันไปแล้วยังตีมิดมันก็แบบกันแล้วติดตาบอดแล้วแม่งตีมิดอีกมันก็เจ็บไงคือแทนที่จะทำมันตายได้กลายเป็นมิสอย่างเงี้ยมันก็หงุดหงิดแล้วผมก็กันไฟฟ้าไว้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อช่วงนี้รีเจนลิฟมันเป็นตัวใหม่ใช่ไหมคนมันจะชอบใส่กันมาในเมื่อมันชอบใส่กันมานักผมก็กันไฟฟ้าแม่งเลยพอกันไฟฟ้าปั๊บคนมันก็จะไปใส่เลี่ยงตีบวกใหม่เป็นใบเอาชิบหายแล้วจ้าคือมันแก้กันประจำอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกรีเจนซูพรีมหนึ่งอ่ะมันจะแก้ของกันไปกันมาแบบนี้แหละเรื่องปกติเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะมาขึ้นแถวนี้คุณควรจะเตรียมใจไว้อันนี้หลักๆสไตล์ของผมคือเลี้ยงตัวหลัง2ตัวแล้วเอา3ตัวหน้าชนรับดาเมจอ้าวมันมีแหวนเขียวนี่ทั้ง3ตัวผมจะเอา3ตัวหน้าชนส่วนสกิล4เป้าก็วัดดวงเอาว่าจะโดนใครผมพยายามให้หมาและภัยรอดนานที่สุดภัยของผมผู้ปกครองแอคเนียไม่มีวันพ่ายแพ้หรอกภัยของผมเป็นสายเบิร์นเนื่องจากว่าทีมผมไม่มีเศษภัยของผมมันจะโดนเบาแต่ว่าเขาอาจจะเบิร์นแรงเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะก๊อปพึงระวังไว้คุณอาจจะไม่ได้ดังหวังไพ่ของผม
อันนี้จริงๆไม่ต้องตามมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากหรอกมันก็เป็นเจมสปีดแหละหลักๆคือเอามาเจมสปีดไอ้สปีดแอทแทคบวก 25% มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกแล้วผมก็เอามาเอาเวกแล้วก็เอามาเพิ่มโอกาสติดผมกันเดทไว้กันซวยจริงๆเดี๋ยวนี้ทีมเดทมันก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่มันก็มีบ้างเช่นแบบอย่างทีมผมอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีบ้างอีกอย่างนึงคือคนที่ไม่กันเดทอ่ะมันสามารถทำได้นะแล้วใส่แหวนแก้คือส่วนใหญ่ติดเดทเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนซ้ำหรอกภายใน3เทิร์นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโดนซ้ำภายใน3เทิร์นนอกจากคุณซวยจริงๆแล้วแหวนแก้มันจะทำงานคนมันเลยไม่ค่อยกันเดทแล้วก็ใส่แหวนแก้แทนมันก็ช่วยได้แล้วมันก็จะมีคนแหกข้อคือเอาคริสมาแล้วก็ใส่แหวนติดสถานะเดทคือแม่งโต้เลขฟ้าติดเดทแล้วแหวนทำงานเป็นดับเบิลเดททีเดียวตายโดยที่ไม่จำเป็นต้องซ้ำมันก็แก้ทางแก้กันไปแก้กันมาอย่างเงี้ยแหละเป็นเรื่องปกติคือคลิสสายดับเบิลเดทก็มีแต่ผมไม่อยากไปเสี่ยงดวงกับแบบคนนี้กันเดทคนนี้ไม่กันเดทผมเลยเอากลางๆไว้ก่อนคือถ้าเกิดกูเดทไม่ได้กูก็เบิร์นละวะถูกปะถ้าเบิร์นแม่งดวงซวยไม่ติดอ้าวกูก็โต้เบิร์นก็ได้ไปได้หลายทางอ่ะเพราะฉะนั้นทีมผมจะค่อนข้างกลางๆสมดุลคือไปได้หลายทางแล้วก็ผมกันใบ้เผื่อไว้กันใบ้เผื่อไว้ตัวนึงเผื่อแบบซวยอะไรอย่างเงี้ยเจอมีเลียอเวกมามังกรเหยียบตุ้มใบ้หมดจ้าอย่างน้อยขอตัวนึงไม่ติดอ่ะภัยผมก็จะประมาณนี้เนื่องจากภัยของผมไม่มีแก้เพราะฉะนั้นการจัดโพเทนหรือเทรดค่อนข้างสำคัญของผมกันไฟช็อตกันใบเอาไว้เพราะว่าถ้าติดแล้วติดยาวนะครับถ้าติดแล้วติดยาวคุณจะกังวลกับเรื่องนี้มากและของผมใส่บล็อกไว้แล้วก็ใส่เร่งเทิร์นคือผมไม่ต้องการให้ภัยผมตายไวผมใส่โล่บล็อกอัตราบล็อกของผมไม่สูงผมไม่จำเป็นอัตราบล็อกต้องสูงเพราะว่าผมมีแหวนบล็อกแล้วจริงๆแหวนบล็อกเนี่ยคนส่วนใหญ่จะใช้เป็นแหวนแก้มันก็จะค่อนข้างนิ่งหน่อยแต่ของผมแบบแหวนแก้เหรอจะใช้ก็ได้นะแต่ว่าของผมขี้เกียจแล้วอ่ะไม่อยากใช้อ่ะมันมีหลายตัวแก้แล้วอ่ะขออย่างอื่นบ้างละกันคือผมห่วงมันเข้าซอมบี้ไวเกินไปมากกว่าไงผมกลัวมันเข้าซอมบี้ไวเกินไปผมขอบล็อกละกันแล้วก็อีกอันหนึ่งคนจะชอบใช้ฮิลใช่ป่ะสร้อยฮิลบล็อกฮิลหรือว่าแก้ฮิลเนี่ยผมจะชอบเจอกันเยอะโดยเฉพาะทีมอาร์เมอร์เพราะว่าเวลาฮิลเข้าไปซอมบี้หมดมันยังแบบมีเลือดแล้วก็มีเลือดเทียมมาช่วยมันก็เลยแบบยังพอรอดได้บ้างแต่ของผมไม่ครับผมในเมื่อผมไม่แก้เลือดผมยังจะน้อยผมก็ใส่เลยวัดไปเลยบุกหนักทั้งแรงทั้งเร่งก็ตามนั้นภัยผมจะคล้ายๆกับตัวแบกคือพยายามจะให้มันตายยากๆแล้วอาศัยถ้าเกิดแบบกรณีสูสีกันอย่างเงี้ยเทิร์นผมตายเข้าซอมบี้ช้าผมก็รอดไงหรือถ้าเข้าพร้อมกันผมหรือเสียเปรียบผมปาเร่งผมอาจจะพลิกมาชนะก็ได้มันก็ไม่แน่เอาล่ะต่อไปเป็นอีกตัวนึงก็คือตัวหมาถึงจะเรียกว่าการล่าตัวหมาเนี่ยผมไม่ได้เน้นดาเมจผมไม่ได้เน้นแบบต้องออกสกิลตุ้มต้ามเพื่อทำให้อีกฝั่งมันเป็นเลือดหนึ่งหมาของผมสูตรหมาของผมคือพยายามให้มันตายยากที่สุดยืนเฉยๆผมไม่เอาหมาไปออกสกิลอาจจะค่อนข้างแปลกส่วนหนึ่งเพราะว่าผมได้เจมบล็อกมาไงผมได้เจมบล็อกของ 7K of O มาซึ่งมันก็ทำให้บล็อกถึกแล้วผมก็มีโล่บล็อกซึ่งผมหล่อมาได้อันนึงและอีกอันนึงก็จากใบเลือกผมหล่อผมก็เลยมีแบบเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้บล็อกแม่งก็สนั่นสะเทือนผมก็เลยจัดสายบล็อกขึ้นมาเต็มสูบแล้วก็ยืนเฉยๆฮิลไปซะแวะประดับก็แก้แล้วก็ฮิลผมเน้นเอามาออกสกิลหลังๆถ้ามันยืนรอดได้นะมันจะกลายเป็นตัวพลิกเกมแต่โอกาสก็มีไม่เยอะคนที่จะคอปตามคุณอาจจะทำได้ไม่เท่านี้หรอกค่อนข้างยากเพราะต้องหาเสื้อ2ตัว
แล้วก็ต้องหาเจมอีกแล้วมันเวลาไปเจอบางทีแล้วอย่างทีมของผมมันไม่มีเศษอย่างเงี้ยคือภัยฝั่งตรงข้ามอ่ะเบิร์นแรงมากยิ่งภัยหลังหนึ่งอย่างเงี้ยเลือดหนึ่งแม่งปาหอกมาทีเจ็บแล้วนะไอหอกปาถึงจะบล็อกมันก็ยังเจ็บนิดๆอาจจะเจ็บไม่มากแต่เบิร์นที 40,000 โอ้แม่เจ้าโคตรแรงเลยจ้า 40,000 คือทีเดียวปางตายแล้วมันยังมีจิ้มซ้ำอีกอ่ะเพราะฉะนั้นหมาของผมก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันถึงจะให้ถึกยังไงก็เถอะมันก็มีข้อจำกัดผมในเมื่อหมาของผมเป็นสายยืนเฉยๆไม่ออกสกิลผมก็ไม่เพิ่มสถานะไม่เพิ่มอะไรทั้งนั้นผมกันแค่เดทไว้อย่างเดียวแล้วก็ลดดาเมจลดไฟลดน้ำแล้วก็คืออันนี้ผมเพิ่ม P attack เอาไว้พยายามให้มันฮิลแรงๆแล้วก็ลดไฟลดมืดมันก็จะกันไฟ 30% กันน้ำ 10กันมืด 20เพิ่มบล็อกอันนี้เพิ่มไม่รู้จะทำอะไรแล้วผมก็เลยเพิ่มโจมตีธาตุไฟไปหน่อยละกันแค่นั้นเองคือพยายามเน้นยืนเพื่อพลิกเกมยืนจนกว่าเศษมันจะตายหรือคริสฝั่งตรงข้ามตายแล้วผมก็พยายามฮิลถ้าไม่โดนไฟของภัยมันปาพลิกๆมาก็จะรอดและถ้ารอดเมื่อไหร่ผมจะยืนจนชนะจะกลายเป็นตัวพลิกเกมหรือภัยตัวแบกเพราะฉะนั้นผมจะมีตัวพลิกเกม2ตัวอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของทีมผมเอาล่ะผมมาลองเล่นให้ดูคือทีมของผมไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดหรอกผมบอกไว้ก่อนผมจะอยู่ได้แค่ราวๆแถวๆกลางๆคือไปไกลกว่านี้ไม่ไหวอ่ะคือแม่งเถื่อนอ่ะคือมันสู้ไม่ค่อยได้แต่ถามว่าคือตีแชมป์มันก็อาจจะหลายทีอ่ะกว่าจะชนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจแต่ก็ดูแล้วผมก็ได้มา7รอบ8รอบแล้วในวัน2วันเนี้ยซึ่งทิ้งไว้อีกสักคืนนึงก็อาจจะมันก็ไม่รู้มันจะสุ่มเจอเมื่อไหร่ปะซึ่งมันก็ตอบยากอาจจะสักคืน2คืนผมว่ามันก็น่าจะจบแล้วล่ะเควสนี้ภายในอาทิตย์เดียวถามว่าเควสนี้คนเขาจะชอบเอาอะไรกันเขาเอากรอบไอ้ดาวๆเนี่ยใครได้มาก็อาจจะเท่พอสมควรเพราะว่ามันเป็นการการันตีความสามารถคนที่จะได้กรอบนี้มาคุณต้องมีทักษะที่ต้องคือไม่ใช่มือใหม่ไม่ใช่ไก่กาอาราเล่ถึงจะได้กรอบนี้มาคือเห็นปุ๊บมันก็รู้แล้วว่าไอ้นี่ PVP แม่งระดับหนึ่งฟาร์มของก็ได้ด้วยเอาล่ะผมเล่นให้ดูสัก 5-6 ตาแล้วกันก็ไม่รู้ว่าจะชนะสักเท่าไหร่วินเลทผมน่าจะประมาณสัก 70% อยู่แถวๆนี้ผมจะพูดวิเคราะห์ไปให้ด้วยแล้วกันผมควรจะเบาเสียงไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันกลบเสียงภาคผมเอาเบาๆแล้วกันเรามาดูตัวอย่างว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะภาพวิเคราะห์ให้ว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นทีม BB เน้นดาเมจมีโรซี่50พลางด้วยภัยยืน1แม่งเน้นเบิร์นรีเจนลิฟเป็นสายโต้เดดอีตาหากเสียงเบาไปปะวะแม่งโต้เดดอันตรายนะเนี่ยคือรีเจนลิฟอ่ะอ้าวมันไม่ใช่เป็นแม่งระบึ้มใส่ผมแล้วครั้งที่3แล้วเนี่ยวางฉันไม่ได้อ่ะเห็นมาติดเบิร์นแล้วแล้วเจอภัยผม3เข้าอีกเป็นดับเบิ้ลเบิร์นเบิร์น2ทีขอความสงบแห่งท้องนภาโอ้ซ้ำอีกทีอ้าวอันนี้ถือว่าดวงดีครับภัยมันเข้าเธอแล้วต้านดาเมจว่ะไปแล้ว1ติดเบิร์นเข้าไปแมงฮิวแก้ด้วยอ้าวอันเนี้ยดวงดีครับจังหวะดี
อันนี้จังหวะดีชิบหายละแม่งจะตาบอดมาใส่หมาผมจะตายแล้วเอาเศษมันลงไปดิเศษมันยังไม่ตายเลยหมาผมจะตายแล้วโอ้าวทูตอเวกนี่ไงเร่ง2เทิร์นภัยเจ็บครับเร่งไป2เทิร์นเบิร์นต่อโอ้เรียบร้อยชนะเลยผู้ปกครองแห่งแอคเนียไม่มีวันพ่ายแพ้ฉันจะต้องพบวิธีบวก25เลยจ้าเพราะว่าอีกฝ่ายแต้มสูงมากฉันจะต้องพบวิธีที่จะช่วยพวกเรา 8,900 เยอะกว่าผมอีกทีมอาร์เมอร์โลซี่ทีมนี้นี่มันแม่งตีเข้ายากแน่ๆเลยตามบัญชาเทพธิดาแห่งแสงฮิวเหรอเขาให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายเนี่ยผมไม่ค่อยชอบใช้เพราะอย่างนี้แหละคือถ้ามันยังกะโหลกกะลาไงไม่รู้ผมไม่ค่อยชอบด้วยพลังแห่งสันติโอ้อ้าวอุ้ยแม่งฟิกใส่หมาผมเจ็บนะเนี่ยผมยังดีหน่อยที่มันไม่โดนเร่งไม่โดนไฟเผาตัวข้างหน้าแม่งก็เลยถึกแต่มันไม่ดวงดีแบบนี้ตลอดหรอกอะไรวะเนี่ยเอาเวกนี่ว่าสตันผมมีทูตกันอยู่ไม่เป็นไรภัยก็เอาเวกกลับมิดหมดเลยแต่เบิร์นอ้าวลีจะรีบตายไปแล้วหนึ่งเหลือ4เป้า4เป้าแล้วทูตเร่งครับเร่ง2เทิร์นเร่งมันเร่งภัยมันภัยเหลือ1เทิร์นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บนะเนี่ยจึ๊บเจอเหยื่อแล้วอ้าวหมาออกสกิลเฉยก็ไม่เป็นไรเป็นท่าเร่งพอดีอ้าวตายหมดเลย เออดีว่ะ5ดาวเลยมั้งเนี่ย5เหรียญเลยเนี่ยแค่เป็นกิลวอร์เห็นไหมอีกฝั่งอีกฝั่งก็จะมีแต่ลูกไฟสีส้มคือลูกไฟมันก็มีผลนั่นแหละแต่ว่าทีมแล้วก็การจังหวะออกสกิลมันมีผลเยอะกว่าที่จะช่วยพวกเราอย่างแน่นอนจริงๆถ้าผมลูกไฟสีส้มผมน่าจะไปได้กว่านี้ผมอาจจะเล่นภายสายโต้ก็ได้สไลด์ไอ้ท่านี้มันโต้ได้ไงวะท่านี้มันเร่ง1เทิร์นโอ้ตัวหน้าผมเจอเร่งแล้วข้าจะเมตตาเพียงเท่านี้นะอ่ะเราก็เร่งกลับเร่ง1เทิร์นมันไม่มีแหวนเขียวเลยว่ะผมแม่งเร่งอีกแล้วเอาเข้าไปเอ้าหมาผมถ้าแค่สกิลธรรมดาอย่างเงี้ยไม่แรงมากผมพอได้อยู่ตาบอดเหรอมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าเทิร์น4แหวนแก้มันจะทำงานหรือเปล่าแหวนแก้มันจะทำงานไงเทิร์น4 4เป้าอ่ะภายตำแหน่ง4ทูตเอาให้มันโดนเอาเวกเร่ง2เทิร์นโดนด้วยเร่งไปแล้วภายมันเหลือ3ภายมันเหลือ3เทิร์นเดี๋ยวดูก่อนอ้าวอันนี้ผมใส่เร่งเทิร์นไว้ผมเร่งอีก2ภัยมันหมดแล้วแต่มันยังไม่ตายเพราะแม่งแก้ไฟไหม้ผมไปแล้วเปล่าวะหรือแก้สถานะไปแล้วไม่ชัวร์มองไม่ทันเดี๋ยวเอาเวกมาคือคนที่อยากอารีนาสูงๆคุณควรจะดูบัฟดูสกิลดูอะไรให้เป็นคือทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่ในใจหมดแล้ว
อันนี้มันท่าฮิวกับแก้นี่หว่าอ้าวมันโดนสะท้อนจากทูตผมกลับหมากัด9,000โคตรน่าเกลียดเลยว่ะดาเมจอาจจะเป็นช่วงวักด้วยแหละดาเมจมันก็แบบโอ้จงหายไปซะเปลวเพลิงที่ไม่ดับมอดจงรับรองชั่วนิรันดร์เอาเข้าไปเอาท่านี้มันท่าเร่งท่าเร่งกับไฟช็อตหมาผมติดแน่ๆเลยผมไม่ได้กันไว้อ้าวมันตายเพราะว่าคริสผมโตไปแล้วมันติดเบิร์นมันใช้สกิลมันก็เลยเลื่อนรถที่จะช่วยพวกเราอย่างแน่นอนแต้มผมเลยบวกรัวเลยว่ะเออดีผมว่าผมกดอ่ะต่อผมเพิ่งเล่นไป3ตาผมเอาอีกสัก 3-5 ตาน่าจะพอเห็นได้คร่าวๆแล้วทีมผมมันก็ไม่ได้ดีมากหรอกมันก็มีแพ้มีจังหวะซวยบ้างภายเปิดมาเบิร์ดมันก็จบเดี๋ยวคุณก็จะเห็นเองท่านี้ลดต้านสถานะเอามาให้คริสผมเบิร์นติดเพิ่มง่ายขึ้นขอให้ความสิ้นหวังจงแปรเปลี่ยนท่านี้ฮิลมันก็ฮิลแรงกันแม่งพลางกันโต้ผมปาไฟออกสกิลใช้ได้อยู่ทีมผมสกิดเบิร์นไปอีกแม่งปาไฟใส่กูแล้วตัวหน้าอู้หายไปครึ่งหลอดไม่เป็นไรเราบวกเราสายเอ็กเพรสซีฟบุกแหลกเอาเวกมาแล้วลดสถานลดดาเมจให้ทีมด้วยโอ้นี่ไงเห็นป่ะแหวนเขียวผมหมดพอดีแล้วเลือดก็เหลือหนึ่งเจอสะท้อนอีกชิบหายแม่งเอาเวกได้แล้วหูย 150,000หมาผมหมดหลอดเลยทีเดียวผมเห็นเลข 54,000 ใส่หมาผม3ฮิตหมาผมตายแล้วจบแล้วหมาผมเร่ง2เทิร์นเอามันมันตายปะวะตายเว้ยรอดฉันจะต้องพบวิธีที่จะช่วยพวกเราอย่างแน่นอนเจอไฟภัยเข้าไปถ้าแพ้นี่ลบ25เลยอีกฝั่งแต้มน้อยกว่ามากฉันจะต้องพบวิธีที่จะช่วยพวกเราอย่างแน่นอนกิลโหด LMS ถ้าจะแย่แล้วแถวนี้แม่งมีแต่เถื่อนสี่เป้าอ้าวโดนตัวหลังว่ะภัยหมากัดเลยเหรอกัดโดนแขวนเขียวผมหรือเปล่าอ้าวโดนภัยอีกแล้วภัยออกสกิลเดี๋ยวก็โดนผมโต้ใส่หรอกแม่งไม่โต้ว่ะโอ้ยหูยไฟไหม้แล้วก็สกิดผมแหวนเขียวแม่งเอาไม่อยู่อ่ะหมดหลอดเลยแหวนเขียวยังไม่หมดทูตผมตายซะแล้วขวางฉันไม่ได้โอ้ไม่ตายเว้ยก็ว่าผมมีแก้พอดีเลยรอดแล้วทูตก็เอาเวกใส่เร่ง2เทิร์นใส่ภายอีกดีว่ะปัญหาก็คือหมามันยังเลือดเต็มอยู่เลยใครมันตายไวมันก็ดีอยู่หรอกหมาเราต้องเอามันให้ลงก่อนที่คลิกเราจะตายแย่แล้วเอาเวกมาแล้วอุ้ยเหลือขีดเดียวเราเอาคลิก
ตั้งรับไว้ไม่ให้ภัยมันสะกิดหมาเราฆ่ามันหมามันยังไม่ตายมันยังไม่เลื่อนหนึ่งด้วยโอ้แล้วคริสทำอะไรวะทำไมมันยืนนิ่งทำไมมันไม่โตเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแม่งเอาเวกมาเฮ้ยเฮ้ยภัยผมยังไม่ตายสามมันคือมันหิวอ่ะคือมันหิวเล่นมันถ้าไม่มีหอกปลานี่คือเราแพ้จริงๆถ้าไม่มีหอกไฟปลาเมื่อกี้นี่สู้หมาไม่ได้แน่ฉันจะต้องพบวิธีที่จะช่วยพวกเราอย่างแน่นอนคือเราต้องมานั่งมองเงี้ยแล้วก็วิเคราะห์ว่าเราแพ้เพราะอะไรเราจะได้หาทางแก้ได้เฮ้ยทำไมหมามันสดอย่างนี้เฮ้ยนั่นไงกูว่าแล้วติดเดทอีกหมากูสดชิบหายแล้วปางตายแล้วเราคริสเราก็โตแรงเหมือนกันว่ะทำไมมันเอาคริสไว้ตำแหน่ง3วะโอ้ยหมากูตายจะตายเอาพอดีแล้วแม่งโตใส่คือเสียวท่าบนหลอติดพิษไอ้ท่านี้กากเจ๋งขวางฉันไม่ได้หรอกได้เวลาติดเอาให้คริสมันตาบอดนะเว้ยไม่งั้นโดนโตติดเดชตายแน่ตัวนี้ผมไม่มีแก้ด้วยอ้าวตาบอดรอดแล้วมันเอาเวกใส่มันจะมิดไหมวะเอามิดตำแหน่ง2กับตำแหน่ง4เร่งไปเดี๋ยวมองเคิร์นไม่ทันเว้ยมันเร็วเกินไปหมาผมเอาเวกได้แล้วโอ้ยเลื่อน1แล้วขึ้นเทิร์น6แล้วยูผมเร่งพอดีอีกฝั่งมันไม่ใช้เฟลย่านี่ว่าถึงว่าทำไมมันติดเอามาพาดโอ้โหไปเลยจ้า4ตัวทีเดียวไม่เป็นไรหรอกเราชนะอยู่ดีไปผมยังไม่เข้าเทิร์นซอมบี้เลยฉันจะต้องพบวิธีที่จะช่วยพวกเราอย่างยังชนะอยู่ฉันจะต้องพบวิธีที่จะช่วยพวกเราอย่างแน่นอนคือไอ้ตัวนี้สายคือมันกะเอามารีเฟล็กอย่างเดียวเลยใช่ไหมสะท้อนเนี่ยฮะโชคดีที่ทรูธผมใส่กันสะท้อนไว้ไม่งั้นแย่แน่แม่งมาเร่งใส่แหวนเขียวกูอีกแล้วทรูธเอาเวกไวไปอ่ะแถมเบาอีกต่างหาก 30,000 จริงๆควรจะแรงกว่านี้ป่ะวะอ้อมันมีเซอร์เธอไอเซอร์เธอนี่มันมากัน4เป้าให้เจอเหยื่อแล้วขัดจะขย่ำให้ชิบหายแล้วหมาควร
อุ้ยภายผมเจ็บนะเนี่ยข้าจะเมตตาเพียงเท่านี้นะหมามันเอาเวกได้ทูนมันก็เอาเวกได้โอ้แสนเก้าตานี้กูว่าเละแล้วกูว่าแพ้จะลบ25ด้วย3เป้าติดพิษเศษมันต้องเอาให้ตายอ่ะไม่งั้นเราแย่โอ้ยหมากูโดนสะท้อนไอ้ตัวนี้มันชิบหายแล้วคือเธอมันยังไม่เข้าเทิร์นเลยอ่ะแล้วคริสเราตายแล้วหมามันคือยังไงอุ้ย 38,000 อุ้ยจิ้ม 38,000 อีกโอ้เซอร์เธอร์กูเอ้ยหมากูเดี้ยงแน่ๆคราวนี้เจอเบิร์นหมากูเรียบร้อยแล้วจ้าตายแล้วเหลือ4เทิร์นมันเหลือกี่เทิร์นวะมันเหลือก็เหลือ5มันเหลือ4แล้วเราเหลือ3อย่างน้อยหมามันตายมันเหลือ4เทิร์นเซอร์เธอเหลือ2เราเหลือ3ถ้าเราเร่งมันจะเหลือ2เราจะได้เปรียบแล้วยูเร่งเข้าเทิร์น11แล้วภัยน่าจะตายเห็นไหมภัยตายยูเร่ง2เทิร์นตอนจบเทิร์น10ภัยเร่งอีก2แล้วเทิร์น9เมื่อกี้เราปาเอ้ยเราเพิ่งปาตอนเทิร์น10ไปมันติดไม้อยู่ฉันจะต้องพบวิธีที่จะช่วยพวกเราอย่างแน่นอนไอ้นี่ถ้าจำไม่ผิดโอ้ชิบโอ้โหขอบทองงานเข้าแล้วจ้าขอบทองแต่ว่ามันยังไม่ใช่ยศแชมป์ตอนนี้คือมันเป็นอดีตเป็นแชมป์ในสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้แชมป์มันยังเป็นอีกคนนึงเควสผมยังไม่ขึ้นโอ้ยแล้วมันปาไฟเปิดมาอย่างนี้เนี่ยนะแล้วยังจะจิ้มทูตกูอีก ถ้าเป็นแหวนฟ้าผมก็ยังทนได้ไงแต่เป็นแหวนเขียวผมไม่น่าจะรอดแล้วโอ้ยหูยเร่งกูอีกโอ้โหทั้งไฟทั้งเร่งไฟแล้วตามด้วยเร่งนี่คือฝันร้ายมากตายแล้วกูจบแล้วมันยังจิ้มซ้ำกูอีกตายเทิร์น2อย่างที่บอกไหมล่ะมันอย่ามีโต้นะเว้ยแม่งโต้จนได้เบิร์นแล้วยังเอาเวทใส่ตานี้กูเละแล้วคือตานี้กูเละแล้ว4เป้ามันต้องโดนไทยอ่ะไม่โดนด้วยโชคไม่อำนวยแล้วอย่างนี้โอ้ยแล้วตาบอดใส่กูเทิร์น4อีกเละงานนี้โอกาสเละสูงมากถ้าชนะได้คือต้องฟุกแล้วอย่างนี้เอาเลยอ่ะกับความหวาดของตัวเจ้าสัตว์จะหนีเหรอเอาเวกว่ะมิดกระจายเลยโอ้โหมิดขนาดนี้มันตัดเล็บมาหรือไงวะแม่มิดหมดเลยจบแล้วกูยังไงเป็นไปตามในดาแท็กแอคเนียเหล่าผู้ล่วงลับแห่งนรกคงจะหนีห่างเจ้าไปสู่อเวจีเองโอ้ยต้องเอาให้มันตายอ่ะอ้าวภายตายแล้วมีลุ้นว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
รอดไหมวะอ้าวรอดอ้าวรอดว่ะฟุกนี่สิถึงจะเรียกว่าการล่าอ่ะเรากันน้ำไปด้วยถึงแล้วมันคงไม่คลิปไม่จุดละมั้งฉันจะต้องพบวิธีที่จะช่วยพวกเราอย่างแน่นอนจงแปรเปลี่ยนอันนี้เป็นสายเพชร BB ดาเมจขอให้ความสิ้นหวังไอ้นี่อีกแล้วแม่งจะบึ้มใส่หมากูรับนะคะไปรักไก่ไปแม่งมาสปีดใส่อีกคือถ้ามันโต้ใส่เราอีกทีนึงนี่หมายความว่าโอ้มันยิงเลยว่ะมันไม่โต้มันยิงเลยแม่งยิงแล้วระเบิดอีกโอ้ตู้มโอ้ยหมากูบึ้มไป 39,000เจ็บโอ้ยแล้วแม่งยังจะเอาเวกต่ออีกเหรอเยอะไปนะคะแม้ในยามเจ็บปวดและยามสิ้นหวังเยอะไปนะคะโอ้หมากูจะตายแล้วจงเป็นคุณอย่างต้องการมันเอาบ้างเว้ยโอ้หมากูจะแย่แล้วไทยนิ่งมากจ้าตานี้รับนะคะอื้อรักกูเดี้ยงแล้วโอ้แล้วสี่เป้าโดนหมาด้วยโดนโต้แบบนี้อ้าวลัคกี้ไปมิดแต่ว่าโดนตอนเขี้ยวหมาฟิก 10,000 ปัญหาคือเห็นไหมไพ่มันยังเลือดเต็มอยู่เลยเห็นอะไรไหมไพ่มันยังเลือดเต็มอยู่เลยแบบนี้แล้วหมาเราตายคืออย่างเงี้ยแพ้แน่แน่เต้องสปีดโอ้โหไม่สปีดด้วยโอ้โหแล้วมันเร่งอีกคริสกูเที่ยงไหมเนี่ยจงหายไปซะช่วยเออคริสกูตายแล้วเหลืออยู่เทิร์นเดียวไพ่เราไม่รอดแล้วติดพิษอีกยังไงก็แพ้ตานี้มันเหลือกี่เทิร์นวะเนี่ยมันน่าจะเหลือประมาณ3คือไม่ไหวอะอย่างนี้ตีไม่โดนไพ่เลยมันเหลือ2เทิร์นเออเราไม่รอดหรอกคืออย่างนี้มันไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะตีไม่โดนเลยอ่ะฉันจะต้องพบวิธีที่จะช่วยพวกเราอย่างแน่นอนคือตีไม่โดนเลยแบบนี้มันไม่ไหวนะเพื่อชัยชนะแสงสิงสวัสดิ์จงเป็นคุณอย่างต้องผ่านก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันโดนดีแล้วไพ่เรามันก็นิ่งด้วยไงมันนิ่งนานมากแล้วเราก็เอาตัวหน้ามันลงไม่ได้สักตัวนึงยาวแม่งแล้วมันก็ตีไม่โดนตัวหลังเลยขวางฉันไม่ได้ข้าจะเมตตาเพียงเท่านี้นะจงหายไปซะเล่นใส่แล้วหรือยังเล่นใส่วะจงกลายเป็นผู้หญิงได้เวลาปิดฉากแล้วคุณจุดจบกันสักสิอ้าวเอออย่างเงี้ยโดนไทยแม่งก็ป่าไฟเออแต่มันป่าจังหวะดีเทิร์น4แล้วแก้เอาแล้วไงสวยแล้วท่านี้นี่มันตาบอดโดนไปซะภัยโดนเร่ง2เทิร์นแล้วเดี๋ยวจบเทิร์น5ยูผมเร่งอีกภัยมันไม่รอดแล้วแต่ไอ้รีเจลิฟเนี่ยยังอันตรายมันฆ่าหมาผมได้นะเนี่ยโอ้ยบึ้มด้วยพลังแห่งสันติโอ้สารพัดเร่งภัยมันเดี้ยงแล้วจงกลายเป็นผู้หญิง
รีเจลิปมันตายแล้วโอ้ยโอ้ยหมาผมพอทนได้อยู่โดนไฟไปเทิร์น6และเทิร์น7แก้ถือว่าโชคดีคนที่จะจัดทีมเนี่ยมันต้องมานั่งมองอย่างเงี้ยมองว่าเราชนะเพราะอะไรเราแพ้เพราะอะไรมีเราตรงไหนแก้ได้บ้างเงี้ยค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆทีมคอนเซ็ปต์มันไม่จำเป็นต้องเหมือนผมก็ได้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายแบบเช่นคริสเปลี่ยนเป็นเศษก็ได้แล้วใครมีรีเจลิฟเอามาใส่แทนทูตก็ได้หรือเอามาใส่แทนหมาก็ได้ถ้าใส่แทนทูตคุณก็ต้องเอาโพเทนกันสตันไว้เผื่อบ้างเพราะว่าโรซี่มันมีอเวกสตันมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องปรับกันไงถ้าผมเอารีเจลิฟมาใส่ผมก็ต้องไปเพิ่มการสตันถ้าผมเอามาแทนทูตถ้าผมมาใส่หมาขอความสงบแห่งท้องแม่พามันจะดีหรอผมใส่หมาไม่น่าจะเวิร์กอาจจะต้องใส่แทนคริสเพราะจะเป็นตัวโต้ถูกไหมแต่ถ้าผมใส่คริสไปตัวลดฮิลผมก็ไม่มีผมก็ต้องเอาเศษใส่แล้วผมจะเอาเศษใส่ไหนล่ะใส่เฟย่าคงแทนไม่เยอะแทนคงไม่เวิร์กก็ต้องใส่ทูธถ้าใส่ทูธปั๊บมันการสตันผมก็หายผมก็ต้องมาปรับสมดุลทีมใหม่อีกคือมันไม่ใช่แค่การเอามาแทนมันต้องคิดเยอะมากเลยการทำทีมพวกเนี้ยมันไม่ใช่แค่จับใส่จับใส่จับใส่แล้วมันต้องมานั่งมองอย่างเงี้ยเรื่อยๆมีตรงไหนที่พี่จะคิดว่าจะทำให้มันดีขึ้นได้เนี่ยมันต้องมาขัดเกลาทีมอยู่เรื่อยอันนี้เป็นมันจะเป็นเรื่องปกติของท็อปอารีนาแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ค่อยชอบมาแบบมาผมจะไม่ค่อยชอบมาเก็บถ้วยรีเจนสักเท่าไหร่เพราะว่าผมจะนานๆเติมทีครับนอกจากแพ็คมันคุ้มจริงๆอ่ะถึงจะเติมถ้าอย่างแพ็คครบรอบ5ปีอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างได้อยู่และส่วนใหญ่ของผมจะห่างกับพวกท็อปอารีนาอยู่แล้วการจะขึ้นไปรีเจนยากมากส่วนใหญ่ผมจะเอาแค่ซูพรีม1หรือซูพรีม2มันไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่ต้องเปลืองบี้รีด้วยคือใช้แค่ดาบฟรีผมก็ขึ้นซูพรีม2ได้ถ้าขยันกดดาบฟรีมากๆตลอดเวลาก็อาจจะถึงซูพรีม1ถ้าเลทดีๆนะส่วนถ้าใครคิดจะเอาเควสตีแชมป์อาจจะใช้วิธีลักไก่วันเสาร์รีบรีขึ้นมาถามวิธีนั้นได้อยู่ครับผมเคยลองอย่างวีคเนี้ยผมลองเลทชนะผมอยู่ที่ประมาณ 90% ตอนขึ้นอลิไอรีเจนแล้วนะอยู่ที่ 90% โอกาสเจอแชมป์ก็เยอะอยู่ก็ไม่ได้เยอะมากมันก็สุ่มอยู่ดีแหละแต่ยิ่งใกล้แต้มใกล้แชมป์แต้มใกล้แชมป์ก็อาจจะมีโอกาสเจอเยอะกว่ามั้งคิดว่านะแล้วก็ต้องสู้ให้ชนะแต่ยังไงคนส่วนใหญ่ที่เป็นแชมป์มันก็ส่วนใหญ่จะเป็นท็อปอารีนาขอบเงินอะไรกันทั้งนั้นอยู่แล้วล่ะประจำเรื่องปกติคุณก็ต้องสู้ให้ไหวถ้าคุณคิดว่าทีมคุณสู้ไหวแล้วคุณจะลองก็ได้พยายามขึ้นไปตอนนั้นแต่ว่าพอประมาณสักค่ำๆวันเสาร์อ่ะมันก็จะเริ่มพวกที่เป็นรีเจนของจริงมันก็จะมาแล้วไงสถานการณ์ทีมผมเป็นไงบ้างวะเนี่ยหมากูจะตายแล้วภัย5เทิร์นมันก็5เทิร์นเท่ากันพอๆกันไม่พอกันแล้วแย่แล้วโอ้ยตาบอดใส่โอ้ยคริสกูหมากูตายผมอัดคลิปนานไปเลยนะเนี่ยจะ100กิกะไบต์แล้วเนี่ยแม่งกระตุกเอากระตุกเอาขวางฉันไม่ได้แผนการล้มเหลวจะหนีละอ้าวหมาตัวนี้มันไม่กันเดนว่ะต้องโตเลขฟ้าไม่โตเว้ยเอาเวกก็ได้
เอาให้หมามันเดทนะเออพอแล้วมั้งถ้าหมามันกันเดทนี่เราก็อาจจะมีสิทธิ์แพ้ได้ไม่แน่ใจก็9ตาชนะ8จริงๆก็ไม่น่าจะขนาดนี้หรอกมันน่าจะชนะ6แพ้3ส่วนใหญ่น่าจะประมาณนี้ก็คลิปนี้เอาไว้เป็นตัวอย่างสำหรับการคิดวิธีจัดทีมอารีนาคือมันไม่จำเป็นต้องตามเสมอไปผมจิ้มให้ดูเป็นตัวอย่างว่าอย่างเงี้ยเขาใช้อะไรกันบ้างอ่ะอันนี้น่าจะทีมตามท็อปแต่ว่าโรซี่46อันนี้ก็ทีมตามท็อปผมหาที่มันแปลกๆบ้างอ่ะอันนี้อ่ะไม่เหมือนเขาใช้เศษแทนคริสแล้วก็เอามิเลียมาโต้แทนคริสของผมของผมจะควบ2ตัวนี้ไว้ในตัวเดียวคือคริสของเขาใช้มิเลียเอามาอ๋อใส่เกตเอาไว้คือจะเอามาใบ้ทีมฝั่งตรงข้ามเห็นไหมอันนี้สายบล็อกอันเนี้ยมันจะบล็อกคล้ายๆกับหมาแนวหมาของผมเลยเนี่ยเห็นป่ะมันคล้ายๆกับหมาของผมเลยคือแจกแล้วก็แจกสถานะอันนี้แจกใบไอมิเลียเนี้ยเน้นบอร์ดกับใบแล้วก็อเวกถึกๆเกลียนพอสมควร2เป้าด้วยไงเรื่องของเรื่องคือมันโต้2เป้าเนี่ยมันใช้แหวนโต้คือเขาขี้เกียจมาปวดหัวกับการปั้นบล็อกแล้วเจอรถคือใช้แหวนโต้ไปเลยแล้วโต้สถานะจบแล้วก็ไปปั้นบล็อกโหดๆจะได้ยืนนานๆเพราะว่าต่อให้พอบล็อกมันหายไปปั๊บมันยังพอใช้งานได้อยู่เอาล่ะเรามาดูเศษกันบ้างเศษอันนี้เน้นยืนถึกทีมนี้ไม่มีรีเจนลิฟใช่ไหมใช่มันไม่มีรีเจนลิฟเขาใส่ประดับกันกายภาพเพราะฉะนั้นกายภาพมันถึกพอสมควรไอตัวนี้จะกันกายภาพไม่เข้าสกิล4เป้าก็เบาลงอีกไอเนี่ยเน้นถึกเลยอะเน้นถึกมีการเลือดไหลด้วยเอาไว้กันหมาที่หมาแม่งชอบแจกเลือดไหลเฟย่านี่น่าจะใส่มากันอัมพาตเน้นถึกเหมือนกันมีการสตันไว้ด้วยเพราะว่าเขาไม่ใช้ทรูทแบบผมเขาก็เลยกันสตันตัวนี้เผื่อไว้จะเห็นได้ว่าเขาไม่ใส่บล็อกเลยแต่เขาใช้แหวนบล็อกแทนมันก็จะบล็อกมันจะลดดาเมจได้ไม่มากแต่ว่ามันบล็อกชัวร์แล้วแลกกับการมีเลือดเยอะขึ้นแสดงว่าแล้วก็ใส่แหวนนี่อีกคือเขาไม่กะลดดาเมจบล็อกมากนักแต่ว่าเน้นเลือดไปด้วยเพื่อกันโดนภัยเผาไฟเพราะว่าเวลาใส่แหวนเขียวมันจุดอ่อนมันคือภัยเผาไฟไงคือดูแล้วรู้เลยอ่ะพอกะได้อยู่อันนี้ก็สไตล์จะคล้ายๆของผมแต่อันนี้จะเน้นโจมตีอันนี้จะเน้นโจมตีแล้วก็เน้นอเวกเน้นโจมตีแล้วก็เน้นอเวกเพราะว่ามันเน้นโจมตีเลยห่วงโต้พอห่วงโต้ก็เลยใส่พลางมาซะแต่ของผมมันเน้นยืนนานท้ายเกมไงอันนี้หมาเขาคนละสายกับของผมอันนี้เน้นดาเมจเน้นเป็นตัวดาเมจด้วยแต่หมาของผมไม่ได้เน้นดาเมจจะคนละแบบกันอันนี้ก็คล้ายๆทีมตามท็อปแต่ว่าเปลี่ยนเอาลิเจนลิฟมาอยู่ข้างหน้าเพื่อเน้นให้มันโต้บ่อยๆให้มันบึ้มบ่อยๆอาจจะโต้ไม่แรงมากเน้นภัยเผาไฟหลักๆมากกว่าก็ประมาณนี้คลิปนี้ของผมไว้เพียงแค่นี้ละกันดูให้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวผมคงจะอารีนาทิ้งไว้เพื่อเอาเควสตีแชมป์ต่อก็คลิปนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ